หูพุงใหญ่มากแบบคิดว่ามันจะกลับมาได้เหมือนเดิมไหมเนี่ยสวัสดีค่ะอ้อนะคะมีคนถามเข้ามากันหลายคนเลยนะคะว่ามีเคล็ดลับดูแลตัวเองยังไงนะคะหลังคลอดเนี่ยให้น้ำหนักกลับมาลดลงอย่างรวดเร็วให้หุ่นกลับไปเหมือนเดิมนะคะหลายๆคนชมมาว่าหุ่นดีคือท้องแรกเนี่ยก็ยังท้องสาวอยู่เนาะยังแบบ20ปลาย29อย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ถึง30เลยน้ำหนักท้องแรกเนี่ยมันก็จะลดลงได้อย่างรวดเร็วอยู่แล้วแต่พอเราท้อง2อย่างเงี้ยรู้สึกเลยว่าหลังคลอดปุ๊บแบบโอ้โหพุงใหญ่มากแบบคิดว่ามันจะกลับมาได้เหมือนเดิมไหมเนี่ยก็เลยแบบสรรหานะคะว่าเอ้ยจะทำยังไงให้น้ำหนักกลับมาเหมือนเดิมก็เลยไปเจอกระโจมอยู่ไฟตัวนี้ค่ะแล้วอ้อนเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดเนาะไม่มีคอร์สอยู่ไฟอะไรเหมือนในกรุงเทพเขาก็สรรหาอะไรที่มาทำที่บ้านเองได้อะค่ะแล้วก็ได้ข่าวว่ามันเพิ่มน้ำนมด้วยก็เลยลองเลยค่ะการอยู่กระโจมนะคะสำหรับแม่ที่คลอดธรรมชาติเนี่ยก็ประมาณ 7-10 วันนะคะก็จะเข้ากระโจมได้ละค่ะแต่ว่าสำหรับแม่ที่ผ่าคลอดนะคะก็ควรรอประมาณ1เดือนขึ้นไปนะคะเพื่อรอให้แผลผ่าคลอดเนี่ยแห้งสนิทก่อนนะคะตอนที่อ้ออยู่ไฟเนี่ยนะคะก็ให้คุณหมอดูนะคะก็มดลูกเข้าอู่ธรรมดาปกตินะคะเพราะฉะนั้นการันตีได้ว่าไม่มีอันตรายใดๆค่ะถ้าแผลเราแห้งสนิทแล้วนะคะตอนนี้ก็เข้ามาในกระโจมของสมุนไพรแล้วนะคะก็ใช้ระยะเวลาอบประมาณ 15-20 นาทีค่ะตอนนี้อยู่ในกระโจมนะคะรู้สึกว่าร้อนนะคะอุณหภูมิรู้สึกสูงขึ้นหน้าเริ่มแดงตอนนี้เหงื่อหยดเยอะมากเลยค่ะทั้งตัวเลยค่ะรู้สึกดีฟินสุดๆแช่ร้อนมากเลยค่ะเหงื่อนี่แบบโอ้โซมท่วมกายฟินสุดๆเหงื่อไหลใครย้อยเต็มที่เลยค่ะตอนนี้นะคะหลังจากออกจากกระโจมมานะคะก็รู้สึกว่าฟินมากเลยค่ะรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยได้ผ่อนคลายนะคะแล้วก็ได้มีความหอมของสมุนไพรนะคะก็รู้สึกสดชื่นมากๆเลยค่ะแล้วก็อ้อก็คิดว่าไม่จำเป็นต้องจะเป็นแม่หลังคลอดใหม่ๆด้วยนะคะที่ว่าจะต้องอยู่กระโจมสำหรับแม่ที่คลอดมานานแล้วอย่างอ้อเนี่ยก็สามารถอยู่ได้เหมือนกันเพราะว่าทำให้ร่างกายสดชื่นขึ้นยิ่งถ้าเราเอาสมุนไพรมาขัดในกระโจมเนี่ยนะคะโอ้โหรับรองฟินเลยค่ะก็ยังไงก็มาลองอยู่กระโจมกันนะคะสิ่งที่รู้สึกตอนอยู่กระโจมเลยนะคะก็เส้นดำกลางท้องนะคะมันหลุดได้ง่ายขึ้นค่ะเพราะว่าเราเหมือนกับว่าโดนความร้อนแล้วมันก็ถูกขัดออกไปนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะก็รู้สึกว่าน้ำข้าวปลาเนี่ยมันถูกขับออกไปนะคะแล้วก็ทำให้พุงยุบลงด้วยค่ะก็อ้อก็รู้สึกว่าตัวเองผอมลงได้ไวเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะแล้วถ้าอยากให้แบ่งปันเรื่องการดูแลตัวเองของคุณแม่หรือว่าการเลี้ยงลูกต่างๆนะคะก็อินบ็อกซ์มาคุยกับอ้อได้นะคะแล้ววันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย